จากกรณีที่คุณวิษณุเครืองามได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยคดีที่40สว.ยื่นถอดถอนคุณเศรษฐาให้พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในข้อหาการแต่งตั้งคุณพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีขัดต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญซึ่งคุณวิษณุบอกว่าถ้าหากศาลวินิจฉัยให้พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไปก็สามารถที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีได้สามารถกลับมาเป็นได้ซึ่งในข้อเท็จจริงก็เป็นตามที่คุณวิษณุเครืองามวินิจฉัยไว้แต่ในสภาพความเป็นจริงหรือสภาพทางการเมืองก็เห็นกันอยู่ว่ากรณีที่ศาลวินิจฉัยให้พ้นจากตำแหน่งของคุณสมัครสุนทรเวชในกรณีทำอาหารโชว์รับจ้างทำอาหารแล้วก็ออกทีวีแล้วก็ถูกศาลวินิจฉัยให้พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีซึ่งคุณสามารถคุณสมัครก็สามารถกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีได้แต่ว่าในข้อเท็จจริงก็คือว่าคุณทักษิณไม่อนุญาตให้คุณสมัครกลับมาเป็นนายกสนับสนุนให้คุณสมชายวงศ์สวัสดิ์น้องเขยมาเป็นนายกแทนกรณีของคุณเศรษฐาก็เช่นเดียวกันถ้าหากว่าศาลให้คุณเศรษฐาพ้นจากตำแหน่งการที่คุณเศรษฐาจะกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งในความเห็นส่วนตัวผมคิดว่ายากเพราะว่าคนที่รอคอยหรือว่าคนที่รอคิวถัดจากคุณเศรษฐาก็คือคุณอุ้งอิงแพทองธารชินวัตรลูกสาวของคุณทักษิณเองเว้นแต่ว่าฝ่ายอนุรักษ์นิยมแข็งข้อไม่ยอมให้ตัวแทนของคุณทักษิณมาเป็นนายกรัฐมนตรีหลังจากคุณเศรษฐาก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งข้อเท็จจริงก็น่าจะเป็นเช่นนั้นส่วนประเด็นที่คุณวิษณุบอกว่าการที่คุณเศรษฐาเป็นนายกรักษาการหรือการเป็นนายกรักษาการสามารถที่จะใช้อำนาจในการยุบสภาได้แต่โดยมารยาททางการเมืองผมไม่เคยเห็นนายกรักษาการคนใดนะครับที่ยุบสภาหลังจากที่ตัวเองพ้นจากตำแหน่งไปแล้วเพราะว่าถ้าหากว่าจะยุบสภาจะล้างไพ่ใหม่ก็ต้องยุบก่อนที่จะมีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญอันนี้สง่างามกว่าแต่ว่าเมื่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยพ้นจากตำแหน่งไปแล้วแล้วก็ยุบสภาเพื่อให้ตายไปด้วยกันอันนี้เขาเรียกว่าไม่มีสปิริตทางการเมืองเหมือนกับการรื้อนั่งร้านของคนอื่นหมายความว่าละเลงคว่ำโต๊ะของเพื่อนไปด้วยเมื่อตัวเองไม่ได้กินนี่ก็เช่นเดียวกันกรณีของคุณเศรษฐาก็เช่นเดียวกันผมว่ามารยาททางการเมืองก็คงจะไม่ทำและคงไม่มีใครทำและคุณเศรษฐาก็คงจะไม่ทำเช่นเดียวกันครับ